ป็นยังไงบ้างลูกหนูคิดว่าวันนี้หนูจะได้เป็นแชมป์ไหมก็อยู่ที่ตัวหนูด้วยแล้วก็อยู่ที่กรรมการด้วยค่ะอ๋อความมั่นใจมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เกินร้อยค่ะเกินร้อยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในเลยเข้าไปข้างในไปร้องเพลงกันเลยไม่ถามน้องก็เลยเขาจะดีใจหรือเขาจะเสียใจหน้าเหมือนพี่ชายตอนเด็กๆอ่ะถามหลานดีกว่าถามหลานน้องฝ้ายถึงคิวตัวเองแล้วตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยค่ะคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสชนะไหมดูแล้วมีค่ะมีนะขอเชิญนักไต่ฟันยิงชายเรียกฉันหนักเร็วไวเพื่อจะไปเป็นดาวอยากส่องแสงโดดเด่นเรื่องร้องถึงเส้นชัยสีทองอย่านั่งฟันต้องรีบสิ่งที่เอามาสู้ในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินว่าจะได้มีโอกาสออกเพลงเป็นศิลปินหรือเปล่าเอาอะไรมาสู้กับเขาเพลงรักไม่อันตรายค่ะครับคือไม่ต้องมาวิจารณ์อะไรมากเพราะว่าเด็กคนนี้ก็ร้องมาตั้งแต่อันแรกฝาก็บอกว่าดีอยู่แล้วอ่ะผมว่าพวกคุณก็ไม่น่าจะหันมาถามผมว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้ถามว่าครั้งที่2เพลงช้าก็ดีเพลงเร็วก็ดีผมว่าถือว่าเขาก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่กำลังจะโผล่ขึ้นมาจากเขาฟูจิไปโดดไปนู่นเลย Well you know in this round so all I can say every round you doing well you knowไปดูเขาทำไมอ่ะทำมาทุกรอบก็ดีหมดใช่แต่สำหรับในมุมมองของศิลปินแห่งชาติครูไอพจน์เพชรสุพรรณครับการเอื้อนเอ่ยของหนูวันนี้ก็
ทำดีได้พอสมควรบางครั้งก็เหมือนฟังแล้วเสียงหนูจะอ่อนล้าไปนิดๆนะก็มีพลิกนิดๆก็ขอให้หนูโชคดีกันลูกนะบุคลิกดีเหมาะที่จะเป็นศิลปินนะครับแล้วเสียงโทนเสียงก็โอเคนะลูกเป็นเสียงความเป็นลูกทุ่งมีได้เต็มตัวแต่อย่างที่บอกว่าเลือกเพลงนี้ค่อนข้างจะยากต้องประคองเสียงให้ดีไม่งั้นมันจะหลุดไหลไปบ้างเล็กน้อยแต่หนูวันนี้ทำหน้าที่ดีครับขอบคุณค่ะยศค่ะวิธีการร้องความเข้าใจหนูถูกแล้วแต่อยู่ที่การฝึกการเอื้อนการหยอดเพลงลูกทุ่งรายละเอียดมันเยอะมากผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้นางฟ้าบ้านทุ่งของลุงก็ยังคงอยู่ในใจตลอดเวลา